ตอนนี้เองธนาคารกลางของยุโรปได้มีการเปิดเผยนะครับว่าแนวทางการปรับนโยบายการเงินน่าจะเกิดขึ้นใน10วันจากนี้แต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดนะครับที่แน่ๆจะเป็นการปรับสมดุลหลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้นเริ่มฟื้นตัวจากภาวะโควิด-19 แล้วครับคริสตินลาการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นประธานธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เปิดเผยว่าในการประชุมสภากรรมการของ ECB ที่จะจัดขึ้นในวันที่22กรกฎาคมนี้จะเป็นการประชุมที่สำคัญนะครับแล้วก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจบางอย่างโดย ECB ต้องการจะแสดงให้เห็นนะครับว่าจะดำเนินการตามคำมั่นสัญญาแล้วก็จะทบทวนทิศทางการดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามคุณลาการ์ดยังบอกนะครับว่ายังไม่อยากจะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากนี้จะมีแนวนโยบายอย่างไรนะครับแต่มีแน่นอนดังนั้นการมองโลกในแง่ดีขึ้นจะเป็นไปอย่างระมัดระวังนั่นเองครับหลังจากที่เศรษฐกิจยูโรโซนเริ่มฟื้นตัวแล้วท่ามกลางภัยคุกคามต่างๆรวมไปถึงการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าครับคุณลากาดยังบอกอีกนะครับว่าแผนการซื้อพันธบัตรในวงเงินปัจจุบันของ ECB ที่กว่า 1.85 ล้านล้านปอนด์น่าจะดำเนินการต่อไปอย่างน้อยจนถึงมีนาคมในปีหน้าครับพร้อมทั้งส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการนำมาตรการใหม่ๆมาใช้ในปีหน้าเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจยูโรโซนหลังโครงการฉุกเฉินในปัจจุบันสิ้นสุดลงการเปิดเผยครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับหลังจากที่ ECB ได้มีการประกาศปรับเป้าหมายเงินเฟ้อจากเดิมที่กำหนดให้อยู่ใกล้แต่ไม่เกินระดับ 2% เป็นอยู่ที่ระดับ 2% นะครับและจะอนุญาตให้เงินเฟ้อสามารถดีดตัวอยู่เหนือระดับ 2% ได้หากมีความจำเป็นครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ